เออคุณครูไม่มีใครครูเลยคือผมก็กล่องแรปอุ้ยได้กำไรขายได้กำไร88ใช่ไหมขายได้กำไรก็เอา88ลบ80เหลือเท่าไหร่ครับได้กำไร88บาทจับลบกันกับกำไร8บาทโอเคกล่องครับกล่องละก็มาเดินครับ88ป่ะคะเราซื้อ80ขายได้กำไรเท่ากับ88ขายได้8หาร80คูณ100ขายได้กำไรอะไรครูผมงงอ๋อทำเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวครูเขียนครูทำผมงงอันนี้ใช่ไหมคะกล่องละ80ใช่ไหมคะลูกนั่นแหละก็8หาร80คูณ100เดี๋ยวหนูก็คิดเลขให้ครูค่ะนุ่มอ่ะ8หาร80คูณ100 8หาร80คูณ100ก็ได้800ไงครู8หาร80ก็เหลือ10100คูณอ้าว100หาร10นะก็ได้ 1,000 ครู 1,000 มันน่าจะน้อยกว่า 1, งั้นเดี๋ยวหนูอันนี้อันนี้800ใช่ไหมลูกหาร80ได้800หาร80อ่าฮะ800หาร80ได้80ต่อ80เอ้ย80 8หาร80ได้10ได้8ป่ะครูหรือได้80น่าจะได้10เดี๋ยวครูหาแป๊บลบเฮ้ยมันไปไหนมันเหยียดอันนี้ไม่ใช่ครูเหลืออันนี้เหลือนี้หน้า13นะน้องแกงน้องแกงหน้า13นะลูกไหนว่าหน้า13น่าจะใกล้นะนี่อันนี้ไงเอา88 80หาร8 818ได้10ตอบ10งงเปล่าตอบ10ตอบ10ครูเขียนกันนะงงงงมากยากเนาะหมอฮะงงงงอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูไปครูขอลบเดี๋ยวดิโอเคครูเอาอีกไม่ตอบอีสองข้อเดี๋ยวจะได้ไปเล่นแล้วยากหน่อยนะเพราะว่าหนูเริ่มเรียนป.5แล้วมูดาซื้อเสื้อตัวมูดาซื้อเสื้อราคาตัวละกี่บาทคะลูกมูตาซื้อเสื้อราคาตัวละตัวราคาตัวละ290บาทได้10บาทขายขาดทุน180บาทอ่าฮะเท่ากับ240ลบ180บาทลบ6กรีบได้6กรีบค่ะก็ถ้าซื้อ240ใช่ไหมก็เป็น60หาร3กล่อง100คืออีกคูณ100ก็ได้ตัดก็จะเป็น600ป่ะก็จะเป็น600เหรอครูแต่ข้างล่างมันยังไม่หมดนะหาร24ไง600หาร24หนูหารให้ครูหน่อยดิครูผมหารไม่ได้เชื่อยังไม่หารละหารละ100ยังไม่กี่เลย24ได้กี่ครั้งนะ24ได้ประมาณ25 25 25 2ได้48 600ครั้งหนูลบให้ครูหน่อยดิ60ลบ48 60ลบ48ได้300เหรอไม่ถึงพอดีเลยแหละเดี๋ยวพอเราทำถึงข้อ3อ่ะเราก็ไปเล่นได้เอาสูตรลงมา120หาร24ได้5ครั้งลูก120นะ5ครั้งได้120โอเคตอบกูน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 สูตรเยอะไปตอบ25เนาะพี่เดียวจัดการเลือดไม่เหมือนอันนี้พี่เดียวจัดการยังไม่เลือดข้อสุดท้ายเย่อันแรกผมทำได้อือฮึเพราะนี่คือคอมพิวเตอร์1กองแปดกูนกูนเดี๋ยวขายอะไร1ปามที่กูนกูนใช่ค่ะได้กำไรกล่อง100บาทต่างกันคืออะไรก็อย่างนั่นแหละอันนั้นคือ1กอกแอดปูนปูนขายได้กำไรอะไรอ่ะอ๋อหนูจับลบกันไงลูกอ่าฮะวนอะไรนะครู200 200หาร8ปูนปูนอ่าฮะหาก็100ปูน100ก็อย่างนี้ตัดไป2แล้วใช่ไหม200หาร128ใช่ไหมลูก200หาร1 2 8เดี๋ยวคิดให้ก็จะเท่ากับ1กองแอดหารกอง100อะไรก็ได้คูณๆด้วยสุดท้ายได้1 1กองแ
ลบกันเหลือประมาณเท่านี้อ่ะฮะเหลือหนึ่งปิดเหลือเก้าได้ปิดเหลือของอะไรอ่ะเจ็ดมาจีบของอ่าฮะงั้นเดี๋ยวครูดูให้นะคะมันก็คือเอาอะไรคูณอะไรมั้งนะ200ฮะ200คูณ100ใช่ไหม20 2000หาร12800อ่า 1.56 ค่ะงั้นน้องเขียนไป 1.56 ค่ะเย้พายุหมุน